สวัสดีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันป่าพี่ภูค่ะโจยกับผมจ๋านะครับคุณผู้ชมนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะครับโซโซโน่นะฮะนี่เลยรถดีรถไวต้องโซโซโน่นะคุณผู้ชมนะฮะคิดกัน2คนแม่ลูกนะฮะสูตรเฉพาะของเขาเลยนะฮะใส่สารสกัดตัวหนึ่งที่นำเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะที่เขาบอกว่าลงดีลงไวกันนะฮะนั่นก็คือซินไบโอติกในซินไบโอติกมันจะมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะสองตัวนี้จะไปทำงานเคลือบกระเพาะแล้วก็ลำไส้ยิ่งเฉพาะสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันของแต่ละรูปร่างของแต่ละผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันอันไหนที่มันเกินความจำเป็นขับออกไปกรองอีกชั้นนึงด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรนะฮะแป้งไขมันคาร์โบไฮเดรตต่างๆเนี่ยนะฮะน้ำตาลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามาเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูแลเราน้องต่อ100กกยังลงเหลือ60โลได้คุณก็ต้องทำได้ครับนะฮะเพราะว่าความอ้วนเป็นของบ่อเกิดของปัญหาหลายอย่างเบาหวานความดันไขมันพอกตับสารพัดสารเพโรคเกาต์โรคข้อกับความอ้วนเนี่ยแหละค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะครับจัดเลยนะฮะ1กล่องปกติราคา 1,590 บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างที่โซโซโนไทยแลนด์หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับมากับที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นวันนี้มาคันปากนะคุณผู้ชมนะฮะไปดูบอกเอ๊ะยังไงครับพี่เลี้ยงนางงามอารวาสขอเงินค่าโหวตคืนทำเอานะหลายคนสงสัยกันเลยนะฮะเมื่อมีโพสต์นี้ขึ้นมาบอกว่าแม่โพสต์ใช่ไหมใช่ค่ะบอกพี่เลี้ยงนางงามอารวาสหนักขอเงินค่าโหวตคืนมิสดาวหางเหตุตัดสินไม่เป็นธรรมนะครับยังไงมีการประกวดเวทีหนึ่งก็มันก็ตัดสินก็บอกว่าถ้าเกิดนางงามคนไหนโหวตเยอะที่สุดก็จะได้ผ่านเข้ารอบกับการเป็นว่าคนโหวตเยอะที่สุดกับตกรอบอ้าวโหวตเยอะที่สุดตกรอบเขาก็เลยต้องขอเงินคืนสิคะครับจะอยู่ทำไมล่ะคะนั่นแหละค่ะเขาเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะสำหรับเวทีมิสดาวหางนะคะไม่ชื่อเวทีนี้จริงหรอเอาอีนี่มึงใช้ชื่อเขาเขาก็ฟ้องสิเราก็ต้องเลี้ยงใช้นะคะมิสดาวหาก็นี่แหละเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เขาบอกอารวาสกันลั่นเลยคนยังไงอะด่ากันเลยเหรอด่าเลยจะบอกเอาเงินกูคืนมาเอาเงินกูคืนมาหน้าเวทีอ่ะก็เขาโหวตไปหลายบาทอ่ะแล้วนางงามเขาโหวตอันดับหนึ่งแต่ให้เขาตกรอบแรกอ่ะเออแล้วมันเป็นยังไงได้ยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิก็ตามหลักคนได้โหวตเยอะมันก็ต้องเข้ารอบอยู่แล้วด้วยปริยายเออนั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะหรือว่าไปเดินทางรอบโลกมาก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับเวทีมิสดาวหางเส้นหรือเปล่าอะไรนะเส้นหรือเปล่าไม่รู้จ่ายตังหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าพี่เลี้ยงเขาบอกอารวาสกันสนั่นหวั่นไหวไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะสรุปได้เงินคืนไหมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกไม่ยอมเขาบอกด่ากันลั่นเวทีเลยอ่ะแล้วเจ้าของเวทีไม่ออกมาชี้แจงมารับผิดชอบหรือมาชี้แจงอะไรหรอกริบอยู่ค่ะอ๋อเหรอกริบอยู่ค่ะติดอะไรอ่ะกริบแปลว่าเงียบกริบไปเลยเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะคะเออนะฮะอ่ะมิสดาวหางมิสดาวหางครับอืออ่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่ดีกว่าอยากลงไหมมิสดาวหางเนี่ยอะไรนะโอมอยากลงบ้างไหมคะไม่เอาอ่ะมิสดาวหางอ่ะนานๆทีจะโคจรมายังโลกเออนานๆทีใช่ค่ะมิสดาวหางกี่ปีคะจัดกี่ปีครั้งเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวบอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ข้อมูลอีนี่อีกแล้วมึงจะถามซักไซเยอะอีเวนต์เขารู้อ่ะมันเปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ชมครับเราไปดูครับยูริปาร์คครับเป็นไอดอลเกาหลีนะฮะชื่อดังเลยครับมากดไลค์สาวอิงฟ้าของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งสาวที่ฮอตแรงแซงทางโค้งสุดๆสำหรับอิงฟ้าราหามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะคุณผู้ชมสมกับฉายาอิงฟ้ามหาชนจริงๆเลยล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่แฟนคลับของชาวไทยเท่านั้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ได้บินไปที่เวียดนามทำเอาสนามบินเวียดนามแทบแตกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับจะเห็นว่าตามโลกออนไลน์อิงฟ้าก็มีแฟนคลับมีด้อมอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะจ๊ะเรียกว่าฮอตทั้งในและก็ต่างประเทศกันเลยทีเดียวงานนี้ครับล่าสุดครับทำเอากิ๊ดการ์ดกันเบาๆนะฮะมาจากด้อมอิงฟ้ามหาชนได้มีการแชร์ภาพของยูริปาร์คนี่ภาพนี้นะครับเป็นไอดอลเกาหลีนะฮะอดีตผู้เข้าแข่งขันนะฮะโปรดิว X101 แล้วกันขออ่านนี้แล้วกลัวอ่านชื่อเฉพาะของผิดเนาะนะฮะได้เข้ามานะครับกดไลค์คลิปของอิงฟ้าด้วยแล้วสรุปเป็น FC หรือเปล่าจะมาติดตามผลงานก็ถือว่าชื่อเสียงของเธอก็ดังนะครับไกลสมชื่อเวทีที่ปังมากที่สุดในตอนนี้งานนี้ครับทำเอาแฟนคลับหลายคนอิจฉาอิงฟ้าเบาๆกันเลยทีเดียวนะฮะก็ด้อมมีเยอะอิงฟ้ามีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็พี่วัดพาไปรอบเพื่อนบ้านเราก็ไปมาหลายประเทศแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปประเทศอะไรมาบ้างนะเวียดนามเวียดนามลาวลาวนะคะโอ้เยอะเยอะเยอะค่ะไปหมดแล้วแล้วก็ไปเปิดตลาด
พาอินฟ้าไปเปิดตลาดแล้วก็มีทีมที่แบบ5คนสุดท้ายด้วยใช่ไหมที่ไปกันนะฮะวันนี้เนี่ยวันเกิดพี่วัดนะวันนี้วันเกิดพี่วัดใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่วัดหน่อยเหรอก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไงแต่เราขออ่านข่าวนี้ก่อนนะฮะเพราะก็มีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันไม่รู้เป็นการเอาใจหรือเปล่านะฮะกับล่าสุดเลยครับกับมิสแกรนด์โปรโตริโกนี่ลูกเวทีลูกรักเอาใจบอสเวอร์เลยครับอวยพรวันเกิดนี่ไม่ได้พิมพ์เป็นภาษาบ้านเขานะพิมพ์เป็นภาษาไทยอวยพรเบิร์ธเดย์เลยจ้าโปรโตริโกเขาพูดภาษาสเปนครับนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณนวัดเต้าบอสขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงมีเต้าบอสด้วยนะไปเอาภาษาดีมาจากไหนปรารถนาปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้พรนั้นสำเร็จขอให้มิสแกรนด์อินเตอร์เติบโตไปอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีฉันพร้อมที่จะเป็นลูกสาวคนใหม่นะฮะแล้วก็ร่วมเติบโตไปกับองค์กรนี้ตลอดไปแล้วพบกันบาหลีอินโดนีเซียนะครับนะครับปาตริโก้นี่เป็นเวทีลูกรักที่นวัดนะครับชื่อว่าออกซาน่าลิเวรานี่ออกซาน่าลิเวรามันเป็นชื่อนางงามจักรวาลนะมิสแกรนด์ปาตริโก้2022เหรอชื่อเหมือนนางงามจักรวาลเลยอ่ะเหรออันนั้นออกซาน่าออกซาน่าลิเวรามเนี่ยอันนี้ก่อนอ๋ออ๋อออกซาน่าคนละนามสกุลลิเวรานี่เป็นนามสกุลของไอ้นี่มิสยูนิเวิร์สปาโตริโกไอชื่ออะไรวะที่ใส่ซูเลกาลิเวียร่าอันนี้ออกซาน่าลิเวียร่าลิเวียร่าแสดงว่านามสกุลนี้ก็เหมือนนามสกุลบ้านเราที่แบบคนไทยชอบนามสกุลนี้กันเยอะๆอ่ะคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันเพราะว่าเขาเป็นในนี่ไงอาณานิคมของสเปนสวยไหมนี่แม่นี่สวยปาโตริโกก็เป็นเวทีเป็นเปลูกรักลูกรักไม่เคยตกเข้าตลอดนานๆจะเห็นตุ๊บแต่ส่วนใหญ่จะเข้าเออนะไม่เข้าก็ทะลุไปถึง5นะคะก็เป็นเวทีลูกรักนวัดอีกคนนึงนะคะสำหรับมิสปอร์โตริโกนะคะค่ะเอาอวยพรพี่วัดหน่อยอวยพรไปแล้วฉันอวยพรในไลน์ไปแล้วอ้าวนี่ผ่านรายการสิอ่านข่าวทุกวันอ่านไปแล้วอวยพรไปแล้วเออแล้ววันนี้มันเกิดพี่วัดนะครับนี่แล้วมันมีเพจนึงนะไปกัดพี่วัดอะไรล่ะเพจฟิลิปปินส์เนี่ยเออไปกัดพี่วัดนะคะก็มีการแชร์โพสต์ในคุณหญิงกอบโกยนะคะเออนะคะมีการแชร์โพสต์ในคุณหญิงกอบโกยที่แถมนะข่าวนี้นะไปกัดพี่วัดนะคะบอกว่าเนี่ยพี่วัดหน้าเป็นอย่างเงี้ยวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวนะคะกัดพี่วัดนั่นแหละนะคะอีปินแกงบอสแรงมากนะคะนาวาดนะคะนะคะเนี่ยเราก็ไม่ให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นปกแล้วกันเอาเลยขึ้นปกเลยค่ะนะคะนะฮะก็ให้พี่วัดมีความสุขแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ประสบความสำเร็จของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกนะถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์โซโซโน่นะฮะ100โลยังลงได้เหลือ60โลคุณก็ต้องทำได้คนอ้วกยังกลับมาผอมได้คนอ้วนร่างระเบิดร่างแตกยังผอมได้คุณก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันนะฮะใส่ซินไบโอติกพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกเคลือบลำไส้ดึงเฉพาะที่ใช้งานอันที่ไม่ใช้งานก็ขับออกไปกรองอีกชั้นนึงสารสกัดจากกระบองเพชรนะคุณผู้ชมนะแป้งไขมันน้ำตาลถูกกรองไว้เรียบร้อยแล้วใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักใครโยโย่ใครเคยกินยาลดความอ้วนมาก่อนสามารถที่จะทานโซโซโน่ได้นะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดเลยครับ1กล่องปกติราคา 1,590 บาทไม่ขายครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะจ๊ะสนใจนะติดต่อที่ไลน์ด้านล่างได้เลยโซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างได้เลยเพราะพี่ขวัญนั้นมีเคล็ดลับครับการลดนะก็คู่กันปรับอาหารด้วยจ้าใช่ครับพักสักครู่ครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ